ยในช่วงสุดท้ายกับคุณชาโนแพมเบอร์เกอร์นะคะหลังจากที่ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยจิตสำนึกสาธารณะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จิตใจกล้าหาญมากก็ชอบความเป็นทหารตำรวจเนี่ยนะคะเลยทำให้เอาจริงเอาจังไปสมัครเป็นทหารพรานไม่ใช่อาสาสมัครทหารพรานนะไปสมัครอยากจะทำงานเป็นทหารพรานจริงๆเลยครับผมก็ตั้งใจคุณพ่อคุณแม่บอกตกใจมากใช่ไหมตอนแรกตกใจครับบอกครั้งแรกนี้คุณแม่ก็ช็อกคุณพ่อใส่หัวเลยตอนแรกช่วงแรกใส่หัวเลยแล้วเราให้เหตุผลกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงก็ใช้เวลา1เดือนครับกว่าจะคุยใช้เวลา1เดือนไม่แต่ก็ท่านเขาพ่อแม่ผมนี่ก็รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วรู้ว่าชอบว่าชอบทางด้านนี้อะไรเงี้ยแต่คือเอาจริงไม่คิดว่าจะเอาจริงเอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้แหละครับปีนี้ที่เขาเห็นว่าเอ้ยเราเอาจริงเอาจังตอนที่ไปสมัครเนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะคือมีผู้ใหญ่มีนายทหารคือเขาต้องมารับสมัครเราเลยใช่ไหมมีใครมาทักทานไหมบอกว่าคุณชาโนอย่าเลยอย่างนี้มีไหมมีครับมีมี มีพี่ทหารเขาบอกถ้าแลกกันได้ผมไปเป็นดารา มีพูดอย่างนั้นเลยเอาพูดอย่างนี้เลย ก็มีทักมาอย่างนี้แต่คือในใจเราคิดเราเออมันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็ไม่อยากให้มาลำบากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านทำงานทางด้านนี้สุขสบายดีกว่าคือเขาดูจากลักษณะทางกายภาพเราใช่ครับดูหน้าที่การงานเราครับอาจจะดูเป็นโอ้โหเด็กวัยรุ่นหน้าใสๆผิวขาวๆเนี่ยจะลงพื้นที่ ไปจับปืนอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะถ้าตัดสินกันจากภายนอกคนก็ไม่เชื่อชาโนถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คงยืนหยัดว่าเราจะทำอย่างนั้นจริงๆและถ้าเกิดว่าทางกองทัพเนี่ยอนุมัติรับเข้าเป็นทหารพรานก็จะทำอย่างนั้นจริงๆครับจะทำอย่างนั้นจริงๆและถ้าไม่รับล่ะถ้าไม่รับผมก็รอเกณฑ์ทหารตอนเกณฑ์ทหารผมก็ไปอาสาเลยครับไม่จับไปดำไปแดงโอ้โห เขามีแต่คนจะหลบนะนี่คืออยากจะไปเป็นทหารจริงๆด้วยนะคะก็เป็นความมุ่งมั่นที่เราเห็นจากสายตาของเขาเห็นจากความเชื่อมั่นของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาดำเนินมาจากที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะคะก็คือเอาจริงค่ะไม่ใช่เล่นๆเอาจริงอย่างตัวผมเนี่ยโอเคผมก็เห็นว่ามีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะผมก็เห็นแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นความชอบของผมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือนี่ไม่ได้ทำเพราะอยากดังผมไม่อยากดังเพราะดังอยู่แล้ว แล้วไม่ได้ทำเพราะต้องการเสียงชื่นชมเป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์ไม่ใช่เลยผมไม่ต้องการงั้นตอนไปสมัครเนี่ยผมก็ตั้งใจไปสมัครเงียบๆแล้วที่นู่นเขาก็ไปเจอพอดีไปเจอพอดีอย่างผมเนี่ยคือพี่ๆทหารทุกคนอะผมอยากให้ทุกคนชื่นชมพี่ๆทหารทุกคนหมดที่เขาไปเป็นทหารเนี่ยเขาก็สละชีพไปปกป้องประเทศชาติทำงานทางด้านเนี่ยเขาก็ต้องมีความเสียสละเป็นอย่างสูงผมก็อยากให้ชื่นชมพี่ๆเขาทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไม่ต้องมาแบบคือแบบยกย่องผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอยากให้ชื่นชมพี่ๆทหารทุกคนไม่ว่าจะทำงานในส่วนไหนก็ตามใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ก็ส่วนไหนก็ตามสุดยอดมากๆเลยค่ะชาโน คือเป็นคนที่จริงใจแล้วก็หนักแน่นมากที่จะช่วยทางกองทัพจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะไปช่วยประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆก็เชื่อเหลือเกินว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของชาโนแบบนี้แล้วไม่ละเลยไม่ทิ้งตรงนี้ให้สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาเดี๋ยวทางรายการเราคงจะเชิญชาโนมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าแล้วจะยังไงต่อแล้วก็เรื่องเรียนหนังสือทำยังไงคะตอนนี้เรื่องเรียนหนังสือก็ปัจจุบันก็เรียนให้จบม.6เรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อเดี๋ยวต้องรอทางนี้เขาอนุมัติและหลังจากนั้นเดี๋ยวต้องคุยเรื่องรายละเอียดว่าจะยังไงต่อคือแผนการชีวิตเนี่ยจะเริ่มจากการรับเข้าเป็นทหารพรานหรือไม่รับตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ค่อยว่ากันแล้วงานแสดงทำไงอะชาโนงานแสดงก็คุยกับเขาเบื้องต้นแม่ก้อยว่ายังไงคุยกับเขาเบื้องต้นคือถ้ามีงานแสดงเนี้ยก็สามารถจัดสรรเวลามาถ่ายได้นะครับค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอทางเขาอนุมัติก่อนแจ้งรายละเอียดมาอีกทีนึงคือเรื่องรายละเอียดครับคือก็ไม่อยากจะเสียโอกาสทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่างานแสดงเราก็สามารถเอาความเป็นนักแสดงไปช่วยเหลือสังคมได้ได้เหมือนกันครับแบบเงินจากการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ก็แบบสนับสนุนในสังกัดของตัวเองก็สนับสนุนหน่วยเอาเงินเป็นสนับสนุนอะไรเงี้ยครับผมน่ารักมากเลยชาโนยิ่งคุยยิ่งประทับใจนะคะสุดท้ายชาโนอยากจะสร้างแรงบันดาลใจไปยังคนรุ่นใหม่อื่นๆไม่ได้ต้อง
ไปบังคับว่าจะหมายถึงนักแสดงคงคือของอย่างนี้มันต้องแล้วแต่ข้างในอ่ะนะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบโดยส่วนตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราไม่จำกัดว่าเราอยากจะบอกไปถึงใครแต่ว่าคนรุ่นใหม่จะมีส่วนช่วยในการสร้างให้สังคมน่าอยู่หรือว่าสร้างความรักความสามัคคีความสันติสุขในชาติยังไงสุดท้ายนาทีนี้อยากจะให้ชนบอกไปยังผู้ชมค่ะก็คือการช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครหรืออาชีพอะไรเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้อยู่แล้วมูลนิธิต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทำงานทางด้านการแสดงเป็นทหารหรือไม่ก็มูลนิธิหรือว่าประชาชนเองก็ตามสามารถช่วยเหลือได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของผมเนี่ยทางทหารเนี่ยมันก็เป็นความชอบส่วนตัวผมก็ชอบช่วยทางด้านนี้นะ ส่วนแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็มีเยอะนะที่อยากจะเป็นทหาร ทหารตำรวจเนี่ยก็มีเยอะที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับได้ประสบความสำเร็จในตามที่ฝันไว้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรักความศรัทธาแล้วก็ความมุ่งมั่นไปยังท่านผู้ชมนะคะชาโนเองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นฮีโร่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างให้เป็นต้นแบบแล้วใครจะต้องมาเดินตามเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณแล้วก็ความศรัทธาของแต่ละคนแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือว่าใครทำอะไรก็ได้เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมที่พวกเราอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันในรูปแบบหรือว่าในกำลังของแต่ละคนใช่ครับชาโนอยากจะฝากแบบนี้ไปยังท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะคืนนี้หวังว่าคงจะสร้างความประทับใจแล้วก็ทำให้เรารู้จักตัวตนของนักแสดงหนุ่มหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้มากเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะคุณชาโนแพมเบอร์เกอร์ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากครับและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมาแบ่งปันพลังใจกันแบบนี้ทุกวันค่ะวันนี้คุณชาโนแพมเบอร์เกอร์และที่ฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ